สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามรัสเซียยูเครนกันต่อนะครับโดยสงครามรัสเซียยูเครนนี้เองนี้นะครับผมก็ดำเนินมากันนานมากๆแล้วเนาะไปมาแป๊บเดียวจะครบปีแล้วนะครับสงครามนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับผมที่นี้เองเนี่ยจากช่วงที่ผ่านมาเราก็คงจะเห็นกันแหละว่าทางรัสเซียมีข่าวว่าพวกเขาเนี่ยขาดแคลนกำลังพลไปรบนะครับผมก็ต้องมีการเรียกกำลังพลสำรองนะครับผมมีเรียกการเกณฑ์ทหารอะไรกันมามากมายถูกไหมก็เหมือนโชว์ให้เห็นเลยแหละว่าต้องการจำนวนทหารไปรบจริงๆนะครับถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ปูตินเนี่ยก็ได้เคยออกมาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายก็ทำอยู่ดีก็คงต้องเรียกได้ว่าเข้าตาจนเรื่องจำนวนคนจริงๆนะครับผมถึงต้องมีการเรียกแบบนี้แต่ที่นี้เองเนี่ยนะครับพอส่งไปลบก็มีคนถูกจับไปถูกเค้นความจริงถูกเค้นข้อมูลมาถูกไหมในวันที่22ตุลาคมก็มีการปล่อยคลิปออกมาจากทางฝั่งของยูเครนนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยได้จับทหารของฝั่งรัสเซียมาแต่พอเอามาสัมภาษณ์ดูแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าทหารนี้เนี่ยไม่ใช่คนรัสเซียด้วยซ้ำไปนะครับและพวกเขาเนี่ยมาจากประเทศอื่นแต่ไม่ได้ถูกส่งจากประเทศอื่นมานะถูกรัสเซียนี่แหละจับมานะครับผมแล้วก็เอาให้มารบนั่นเองนะครับกลายเป็นว่ารัสเซียเนี่ยจับคนเถื่อนที่หนีเข้าประเทศเข้ามาแล้วก็เอาไปรบเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเหมือนจับแรงงานต่างด้าวจับผีน้อยเนี่ยเฮ้ยแกไม่ได้คนที่เข้าอย่างถูกกฎหมายงั้นไปรบให้ชั้นเลยละกันนะครับผมเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้เรามีคลิปมาให้ดูด้วยพร้อมเรามาแปลคลิปให้ทุกคนฟังกันนะครับคลิปนี้เองเนี่ยเราจะพูดทับไปให้เลยก็ละกันนะครับผมในตอนแรกทหารยูเครนถามว่าแกมาจากไหนกันเขาก็บอกว่าผมมาจากอุซเบกิสถานแล้วเขาก็ถามว่าแล้วที่นี่เซฟไหมทหารยูเครนก็ตอบว่าใช่แล้วก็ถามเขาต่ออีกว่าเฮ้ยแล้วแกมาทำอะไรที่นี่มีคนจากอุซเบกิสถานเนี่ยมากี่คนเขาก็บอกว่า2คนเขาได้ถูกปล่อยแล้วก็ถูกส่งมาที่นี่ทหารรัสเซียก็ถามว่าจากไหนล่ะจากมอสโกเหรอก็คือจากรัสเซียหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่ตัวของเขาเนี่ยมาทำงานในรัสเซียโดยที่ไม่ได้มีเอกสารอะไรทำงานเป็นแรงงานก่อสร้างจากนั้นพอถูกจับก็ถูกส่งมารบที่นี่แล้วจากนั้นเองทหารยูเครนก็ตอบว่าโอเคผมเข้าใจคุณแล้วแล้วในรถเนี่ยมันมีคนอยู่อีกกี่คนเขาก็บอกว่ามีอยู่5คนมีอยู่5คนทหารยูเครนก็บอกว่าอ้าวแล้วคนไหนเนี่ยคือคนที่อาวุโสที่สุดเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ชื่อด้วยซ้ำและคลิปก็ได้ตัดไปตรงนี้เองเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับผมคือตรงนี้บอกไว้ก่อนว่าคลิปแบบนี้มันอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ไงเราไม่ได้ว่าเฮ้ยดูแล้วเราจะต้องคล้อยตามไปหมดอันเนี้ยแนะนำเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูจริงหรือไม่จริงขนาดไหนอ่ะผมคิดว่าเราเชื่อไปสัก60-70% ก็พอเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะโดนหลอกได้บางทีมันอาจจะเป็นคลิปที่เอามาใส่คำแปลมั่วๆไปก็ได้อันเนี้ยบอกไว้ก่อนเพราะมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นคือในคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นกรณีนั้นแต่ในกรณีอื่นๆเนี่ยมันมีไงครับแบบเอารูปจากเหตุการณ์เก่ามาแล้วก็มาบอกว่ามันคือเหตุการณ์นี้เอารูปจากเหตุการณ์นู้นมาบอกว่าเป็นเหตุการณ์นี้ในโลก Twitter มีอย่างนี้อยู่เยอะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่ออะไร 100% แต่ตรงนี้เองเนี่ยจากข้อมูลอันนี้ก็ค่อนข้างดูมีความน่าเชื่อถือนะแต่ก็เอาเป็นว่าเชื่อไว้สัก 70% ก่อนจะได้มีพื้นที่ให้มันเผื่อใจเอาไว้บ้างนะครับแต่อันนี้ถ้าเป็นจริงก็ถือได้ว่าเป็นความโหดร้ายของสงครามเลยเนาะมันเป็นแบบก็เป็นความโหดร้ายของความเป็นมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นมาณปัจจุบันนี้นะครับผมแบบว่าสะท้อนให้เห็นเลยว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับโลกสมัยก่อนเป็นยังไงโลกสมัยนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะมีการทำให้มันดูแบบเหมือนเราซีวิไลซ์ขึ้นแล้วนะครับผมแต่พอเกิดเหตุการณ์เอาเข้าจริงเนี่ยมนุษย์ก็สู้กันอย่างไม่เลือกวิถีทางเลยนะครับก็ขอให้โลกอยู่อย่างสันตินะครับผมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้ยังไงวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมมองว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะแล้วเราก็จะพยายามเอาเรื่องราวนอกจากในภาพใหญ่เนี่ยเอาภาพเล็กนะครับผมมาเสนอให้กับทุกคนด้วยเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยในสมรภูมิเนี่ยมันมียังไงเกิดขึ้นบ้างทางฝั่งของยูเครนปล่อยคลิปอะไรมาทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยปล่อยคลิปอะไรมานะครับก็เดี๋ยวไว้รอดูกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ